คุณผู้ชมคะจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาที่กลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์กะเหรี่ยงตั้งเป้าหมายจะยึดพื้นที่อยู่ตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในพื้นที่มีบ่อนคาสิโนมากกว่า15แห่งรวมถึงเป็นจุดผ่านแดนการค้าถาวรไทยเมียนมาที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ2ของจุดผ่านแดนการค้าอย่างเป็นทางการ6แห่งเศรษฐกิจของจังหวัดเมียวดีเติบโตควบคู่กับอำเภอแม่สอดค่ะโดยต้นเดือนเมษายนถึงปลายปี2566กระทรวงพาณิชย์เมียนมาระบุว่ามีการนำเข้าและส่งออกสินค้ามูลค่าเกือบพันล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ข้อมูลของขอการค้าจังหวัดตากระบุว่าเส้นทางการค้าไทยเมียนมาจังหวัดตากมีมูลค่าการค้ากว่า 100,000 ล้านบาทต่อปีโดยปี2566มูลค่าการค้ากว่า 130,000 ล้านบาทแต่ว่าการสู้รบที่ยืดเยื้อตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วทำให้การส่งออกเริ่มลดลงร้อยละ10จากยอดส่งออกเดือนละ 7,000 ถึง 10,000 ล้านบาทนายพลเดอนามเมียผู้นำกลุ่มติดอาวุธกะเหรี่ยงกอทูเลเปิดเผยว่าผู้นำกองกำลังติดอาวุธในรัฐกะเหรี่ยงเริ่มมีการพูดคุยเรื่องยึดจังหวัดเมียวดีรวมถึงพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงหลังจากยึดพื้นที่กลุ่มต่อต้านและชาติพันธุ์ทั่วประเทศและมีการแก้รัฐธรรมนูญเป็นการปกครองแบบสหพันธรัฐโดยในส่วนของกอทูแลขณะนี้เริ่มยึดพื้นที่ตรงข้ามกับจังหวัดตากถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บางส่วนแล้วโดยรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามกับจังหวัดตากมีกลุ่มติดอาวุธมากกว่า5กลุ่มค่ะกลุ่มใหญ่ๆก็คือกะเหรี่ยง KNU จำนวน7กองพลควบคุมพื้นที่ฝั่งตรงข้ามกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กะเหรี่ยง DKBA ฐานใหญ่คือค่ายวาเล่จังหวัดเมียวดีตรงข้ามกับตำบลวาเล่อำเภอพบพระจังหวัดตากกะเหรี่ยงกอทูแลของนายพลเดอดามเมียลูกชายของนายพลโบเมียฐานใหญ่ตรงข้ามกับอำเภอพบพระจังหวัดตากกองกำลังพิทักษ์ประชาชน PDF ของรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ NUG ที่ฝึกโดยกองกำลังชาติพันธุ์และอดีตอาสาสมัครพิทักษ์ถิ่น BGF กลุ่มหม่องชิดตูสำหรับพันเอกซอชิดตูหรือหม่องชิดตูผู้นำกลุ่มเดิมสังกัดกองกำลังกะเหรี่ยง KNU แต่ว่าต้นปี2539นำกองกำลังพลไปเข้ากับกองทัพเมียนมาในนามกองกำลังกะเหรี่ยง DKBA และปี2544ได้เปลี่ยนชื่อกลุ่มเป็น BGF พร้อมโครงสร้างกองกำลังเป็น13กองพันคือกองพันที่1011ถึงกองพันที่1023ดูแลพื้นที่แนวชายแดนฝั่งตรงข้ามพื้นที่แม่สอดแม่ระมาดซึ่งเต็มไปด้วยบ่อนคาสิโนส่งผลให้เป็นกองกำลังที่มีเงินและอาวุธที่ทันสมัยกระทั่งเดือนมกราคมที่ผ่านมาค่ะพันเอกหม่องชิดตู่ได้แจ้งกับรัฐบาลทางเมียนมาว่ามีมติแยกตัวออกจากการสนับสนุนของกองทัพเมียนมาค่ะ